มาอีกคนนึงฮะติดตามกันหน่อยที่ผมบอกไว้แหมลุงป้อมขออภัยเรียกลุงอีกแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำเมื่อวานนี้ฟิตจัดครับลงพื้นที่ไป2จังหวัดคุณดาวีเลยต้องฟิตไปด้วยเพราะตามไปด้วยนครปฐมไปที่อำเภอนครชัยศรีแล้วก็ไปที่จังหวัดราชบุรีโหสองจังหวัดติดกันดีนะคะที่จังหวัดจะติดกันไม่ได้ไกลมากนักนั่งรถเชื่อมกันได้เพราะที่อำเภอนครชัยศรีหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ไปอีกวันนึงราชบุรีเพิ่งไปมาเองไปอีกเพราะว่าเขาก็ต้องไปดูสิในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำส่วนหนึ่งแต่ก็มีการเมืองแหละส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ว่านะคะพวกราชบุรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีไปเหมือนกันแล้วคุณเอกประวิตรไปที่2รอบแล้วนะเออ2รอบแล้วแล้วสุดท้ายจริงๆคนที่อยู่กับพรรคก็ยังอยู่นะเมื่อวานก็ปรากฏตัวนะคะภาพนี้เป็นที่อำเภอนครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมอันนี้ไปตรวจราชการน้ำตรวจการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้วแล้วก็ไปดูเรื่องของการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้วไปประชุมมอบนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขค่ะเพราะว่าเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำจีนนะคะลุ่มน้ำท่าจีนครับพลเอกประวิตรก็ย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนแล้วก็มุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขป้ายลุงป้อม700ยังมีไปถึงนครชัยศรีนะไปถึงราชบุรีด้วยนะนี่คือพรรคไม่ใช่พรรคทีมงานลุงทีมงานนี่ประชาชนเขาไปให้กำลังใจเตรียมป้ายเองเหรอก็ต้องดูว่าทุกจังหวัดเหมือนกันไหมอันนี้สังเกตเอาเองฟอนต์เดียวกันเลยนะแบบเดียวกันก็แพทเทิร์นไงมันอาจจะฮิตไงช่วงนี้ลุงป้อม700ฮิตอยู่ก็เลยต้องเอามาชูให้ได้เห็นเหมือนกันให้กำลังใจนะคะแต่มีว่าที่ผู้สมัครไปรับไงค่ะว่าที่ผู้สมัครก็อาจจะเตรียมไปให้พอเสร็จงานก็เก็บคืนให้ไปเลยไม่ได้เดี๋ยวโดนจ้องนะฮะผิดกฎหมายเมื่อวานใครไปรับบ้างครบไหมครับก็ในส่วนของนครปฐมเนี่ยเขาก็ดูหน้าคนที่ไปล้อมรอบเนี่ยก็ชัดครบนะฮะว่าที่ผู้สมัครสสนครปฐมไม่ว่าจะเป็นคุณรัฐกรเจนกิจณรงค์คุณศิรวริศส่วนแก้วคุณณัฐวัฒน์ชั้นอินงามคุณมนตรีบุญประครองแล้วก็คุณมารุธบุญมีครับอันนี้ของนครปฐมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปพูดบนเวทีเสร็จแล้วก็แวะทานข้าวกลางวันหลังจากนั้นก็ไปไหว้พระออกก่อนไปทานข้าวแวะไปไหว้พระก่อนเอาฤกษ์เอาชัยพลเอกประวิตรไปกราบสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ค่ะที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารค่ะเห็นบอกมีคนตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมคะล้อมก็ยังมีประชาชนนะคะมายืนรอให้กำลังใจเหมือนกันลุงป้อมไปทั้งทีก็ไปอยากจะถ่ายรูปร่วมเฟรมด้วยนะคะภายหลังจากสักการะพระร่วงแล้วนะคะพลเอกประวิตรก็ไปกราบนมัสการรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรเจติยาจารย์นะครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมแล้วก็รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารด้วยท่านว่ายังไงอ่ะเนี่ยคุยกันอยู่พระเทพมหาเจติยาจารย์ได้มอบพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยองค์จำลองเนี่ยให้คุณเอกประวิตรด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะให้พรว่าขอให้ลุงป้อมมีอายุยืนมีกำลังกายมีกำลังใจพระร่วงโรจนฤทธิ์จะคุ้มครองรักษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเครื่องเชื่อมประสานคนไทยให้เกิดความรักความสามัคคีกันแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันนะว่าเอพลเอกประวิตรได้แบบว่าขอพรอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมที่อาจจะขอพรเป็นพิเศษไหมพลเอกประวิตรบอกสั้นๆว่าโอ้ยยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งเลยเฮ้ยมันต้องมีบ้างแหละสงสัยจะต้องไปขอใกล้ๆช่วงเลือกตั้งจริงๆเหรอคะหรือยังไงช่วงเลือกตั้งค่อยขอถี่ขึ้นค่ะนี่ไม่ใช่วันหยุดนะไม่งั้นเห็นเสื้อลายเสือโคร่งแล้วอันนี้ก็แบบอีกลุกหนึ่งแวะแบบพักใกล้ๆพักเที่ยงนี่ครึ่งวันเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดราชบุรีนั้นก็ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามโครงการเพิ่มกำลังการจ่ายน้ำที่สถานีผลิตน้ำโพธารามคนสวยโพธารามเขามานั่งรอรับนะคะแล้วโชว์วอลเปเปอร์ในโทรศัพท์ด้วยใช่คนนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับคุณปรินาไกรครุบอดีตส.ส.ราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐครับย้ำเลยว่ายังรักลุงป้อมเหมือนเดิมรักลุงป้อมที่สุดใน3โลกหรืออะไรประมาณเนี้ยโชว์ภาพพักหน้าจอมาสักครู่ที่เห็นจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ่ายไว้ตั้ง4ปีแล้วนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะยังรักไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมาถึงทุกวันนี้ใช้งานก็จอนี้แล้วพอลงรถปุ๊บเจอหน้าคุณปรินาคุณปรินาก็ปรีโผล่เข้าไปเลยค่ะไปคุกเข่าแล้วก็ไหว้สวัสดีทักทายพลเอกประวิตรนะคะอ๋อนี่ไงทักทายกันแล้วเนี่ยค่ะดูกันหน่อยพลเอกประวิตรก็เอ็นดูเหมือนเดิมยังรับไหว้รูปผัว
ตอนกลับก็แบบนี้อีกเหมือนกันเอาเหรอไปลามาไหว้อันนี้ก็จะมีประชาชนมีคนในพื้นที่เขาก็มาผูกเอวครับช่วงนี้ไปหลายจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นพลเอกประวิตรเนี่ยร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างที่เขาจัดนะเมื่อวานนี้มีการรำการแสดงพื้นบ้านเขาบอกถามแถวนั้นเขาบอกเป็นการแสดงพื้นบ้านคนสวยโพธารามอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณปรินาใช่ไหมคุณปรินาก็เรียกแม่เป็นคนสวยโพธารามได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนโพธารามแล้วก็มีตำแหน่งด้วยนะ เกี่ยวกับความงามพลเอกประวิตรออกไปรำค่ะดูนางรำอายุคัดมาวัยเดียวกันคือน่าจะเป็นระดับครูฮะครูรำอ่ะที่คอยสอนรำนะผมเดานะเพราะว่าแต่ละท่านก็คนเอกประวิตรก็รำนะรำสักระยะหนึ่งแล้วก็คุณวิรัตนาเศษเนี่ยรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตยังเป็นส.ส.อยู่นะคะก็ลงพื้นที่ด้วยเป็นรับบทเป็นพิธีกรแล้วก็แบบเอ๊ะอยู่ไหนเอ๊ะอยู่ไหนมารำด้วยคุณปรินาก็เลยคุณปรินาก็เลยต้องมารำด้วยนี่คุณสันติคุณบุญยิ่งเนี่ยแหละพลเอกประวิตรลงไปรำนี่ต้องไมค์กันหมดเลยก็เรียกมาให้มาร่วมกันรำมาจอยมาจอยไม่ใช่รำแค่ตรงนี้นะพอเสร็จงานแล้วเนี่ยก็เดินพบปะพูดคุยบางคนเขาแบบรำให้ดูหน่อยก็รำให้เขาดูด้วยเหมือนกันนะก็รำให้เขาดูด้วยเหมือนกันนะไหนสถานการณ์น้ำเนี่ยมีเขาประชุมก่อนหน้านี้เขาไปประชุมในห้องเราโฟกัสตรงที่บรรยากาศสีสันแล้วคนมาก็มีนี้นั่งห้องประชุมก็มีภาพอยู่ว่านั่งคุยกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับกำชาไปนะคะไปราชบุรีครั้งที่2ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนดีค่ะสสที่มารับนักการเมืองที่มารอรับเช็คชื่อแล้วเปลี่ยนไปไหมก็ยังมีวันนั้นที่ไปนะวันนั้นไปเจอที่บ้านไงครับและนี่ก็คือในที่อื่นก็เขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นระดับเกี่ยวกับผู้ใหญ่มาก็ต้องมารับแหละก็มีว่าที่ผู้สมัครมีผู้สมัครแล้วก็มีส.ส.ปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีของพรรคในเขต2คนนี้มาครับแล้วก็บอกชัดเลยว่าเพราะว่าคนเนี้ยเขาก็มีข่าวนะว่าจะย้ายเมื่อวานนี้ก็เจอสื่อก็ถามไปเหมือนกันคุณบุญยิ่งบอกว่าภาพที่ปรากฏมาร่วมงานเนี่ยก็ชัดแล้วนะคะว่าจะยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ส่วนใครจะไปไหนอ่ะไม่สามารถตอบแทนได้สังเกตคำตอบไม่ได้บอกว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่บอกว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยชัดว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่คิดเอานะครับหัวชัยเขามาแล้วเนี่ยเขายังอยู่ไหมส่วนสามผมจะถามไม่เอาคำตอบนี้ครับเอาแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะสามีค่ะคุณวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่ากำนันตุ้ยเนี่ยก็มาเหมือนกันนะคะครับคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์ส.ส.ราชบุรีเขต3ของพลังประชารัฐก็มาแล้วก็ยังมีคุณจตุพรกมลพันทิพย์รองนายกอบจ.ราชบุรีที่คนนี้เขาจะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3ก็มารอรับเหมือนกันมาเหมือนกันแล้วคุณกุลวลีไปไหนอีกคนไม่มาคนนี้ไม่มาตอนแรกเห็นถามๆอยู่เขาบอกว่าเหมือนมีภารกิจติดงานอยู่อีกจุดนึงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะไม่เปลี่ยนใจนะก็ไม่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยภาพมันชัดมาปรากฏภาพชัดว่ายังอยู่หรือไม่อยู่พอไม่มาเนี่ยก็อาจจะเดาได้คิดได้ไปต่างๆนานานะคะและบนเวทีที่ราชบุรีเนี่ยค่ะพลเอกประวิตรเนี่ยเรียกผู้สมัครทุกคนเลยนะมาแนะนำตัวให้กับประชาชนบอกว่าเนี่ยในนามพลังประชารัฐเนี่ยต้องมาขอพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็เห็นผู้สมัครแล้วนะเห็นหน้ากันแล้วนะ4คนที่อยู่ตรงเนี้ยเลือกด้วยนะฝากฝังเอาไว้ให้จำหน้าเอาไว้และบอกว่าวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่ราชบุรีได้กำชับกำชาบอกหน่วยงานให้พัฒนาแหล่งน้ำให้เต็มศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพเพียงพอกับประชาชนให้ทุกครัวเรือนนะคะพลเอกประวิตรยังบอกด้วยว่าหวังว่าประชาชนจะเลือกพลังประชารัฐให้เข้ามาสานต่อการทำงานและก็ได้จัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้ส่วนตัวเนี่ยพูดไม่เก่งนะแต่แก้ปัญหาได้เก่งนะคะรัฐบาลนี้ก็มีรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอยู่ประมาณ10 คนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆตามที่ทางประชาชนต้องการนะครับแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าประชาชนคงจะเลือกพวกเราเข้าไปเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในครั้งหน้านะครับผมเองพูดไม่เก่งแต่รับฟังเก่งแล้วแก้ปัญหาด้วยรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกเรื่องไม่ว่าปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถที่จะดำเนินการได้โดยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการและสามารถอยู่ดีกินดีได้
ไปพูดอีท่าไหนดึงเข้าพรรคพลังประชารัฐเฉยเลยตอนแรกหลายๆคนก็ดูเวลามันประมาณบ่ายสามอ่ะเลิกงานยังก็เวลทีมงานแจ้งว่ามีลาราชการเมื่อวานด้วยอ๋อลาแล้วครับก็คือในลาแล้วนะคะลาราชการในช่วงบ่ายแต่พอหลังจากเวทีเนี้ยพลเอกประวิตรก็ถูกสอบถามหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลโพล Line Today ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าอยู่ในอันดับที่12ผลงานต่างๆเรื่องน้ำไม่ตกลงเนี่ยว่ายังไงพลเอกประวิตรไม่ตอบนะฮะแต่ว่าบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเป็นของรัฐบาลไม่ใช่ของบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่หรือใครเป็นของรัฐบาลนะคะอย่าเคลมว่างั้นก็เนี่ยแหละก็ยังไปในพื้นที่ต่างๆคนก็ยังคงให้กำลังใจคนก็ยังเชียร์มาต้อนรับมีป้ายอย่างที่คุณเห็นแล้วก็มีอะไรนะมีหอมมีกอดหอมอีกแล้วเหรอมีหอมแก้มมีกอดแล้วรอบนี้ไปนครปฐมตอนที่นครชัยศรีมันมีมาลูบพุงด้วยนะลูบพุงเดี๋ยวก่อนใช่ๆมีมาลูบใครลูบชาวบ้านเห็นมือไวๆอะค่ะก็อาจจะเป็นด้วยความรักอะนะนอกจากกอดแล้วก็แบบว่ายังอยากจะแบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติแหละนี่จะต่างกับอีกคนนึงนะอีกคนนึงเขาไม่ให้หอมนะเขาบอกยังมีโควิดอยู่โหไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกภูมิเรื่องใหญ่เลยนะครับและอีกคนหนึ่งนี่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วเหมือนได้ยินข่าวว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช่แน่ๆแหละแต่รวมไทยสร้างชาติเขาเดินหน้าต่อด้วยนะในทางการเมืองเขาก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ